มาดูโจรขโมยมอเตอร์ไซค์กันบ้างค่ะเจ้าของรถเนี่ยลืมเสียบกุญแจคาไว้อันนี้ก็ต้องเตือนภัยกันนะแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเอามอเตอร์ไซค์เขาไปเลยไม่เอาไปเปล่าทิ้งป้ายทะเบียนไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะอันนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นหน้าไม่ชัดใส่หมวกกันน็อกแต่ก็พอจะรู้แหละว่าใครนะคะเพราะว่าเจ้าของรถบอกคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอันนี้มีอีกมุมนึงให้เห็นนะคือรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเจ้าของเขามาจอดเอาไว้นะคะซึ่งเป็นของนายสมหมายเกิดผลอายุ62ปีมีอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะคุณลุงสมหมายบอกว่าสักประมาณ5ทุ่มคนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ของเขามาจอดตรงสนามเด็กเล่นแล้วก็ขี่มุ่งหน้าไปทาง5แยกปากเกร็ดตัวเองลืมจริงๆลืมกุญแจคามอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วคุณลุงบอกว่าคนเอาไปอ่ะคุ้นหน้าคุ้นตาอายุประมาณ17ปีนะคะเห็นกันแถวเนี้ยประจำสาเหตุที่เสียบกุญแจคาไว้เพราะว่าจะไปดูเขาแข่งเปตองกันคิดว่าแค่แป๊บเดียวคงไม่เป็นไรแต่ก็ถูกเอารถไปแล้วค่ะลืมกุญแจไว้เสียบกุญแจไว้แล้วเขาทอดแผ่นป้ายผมไปไว้ที่กองขยะด้วยสิแผ่นป้ายนี่นะผมเพิ่งจะไปเจอแผ่นป้ายเมื่อเช้านี้ที่กองขยะนะมันหมกไว้ช่วยกันขนห้าไม่เจอพากันไปแจ้งความเมื่อคืนนี้ครับแถวนี้มันมืดไหมมืดตรงนี้มืดหมดเลยเลยตรงนู้นมีไฟไงคุณลุงบอกตอนนี้เครียดมากเลยนะคะจะทำมาหากินยังไงต่อตัวเองมีอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ป้ายทะเบียนที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้คุณลุงไปเก็บกลับมาได้แล้วทีนี้จะยังไงอ่ะเอาเงินจากไหนไปดาวรถคันใหม่ตำรวจช่วยได้ไหมตามรถกลับมาคืนให้หน่อยค่ะครับเอาส่งกำลังใจให้คุณลุงนะคะฝากคุณเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะนี่มันเครื่องมือทำมาหากินเลยนะฮะค่ะ